สวัสดีครับพี่มาร์ทดีทีคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้พี่มาร์ทจะมาแกะกล่องตัวดักกี้มินินะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดรุ่นเล็กกระทัดรัดของดักกี้นะครับที่จริงๆแล้วพี่มาร์ทจะต้องรีวิวออกไปตั้งนานแล้วนะแต่พอดีติดงานนิดหน่อยนะครับช่วงปีใหม่ด้วยก็เลยออกไม่ทันมาออกตรงมกรานะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกล่องเนี่ยทำสวยงามเลยนะนะแค่กล่องก็น่าใช้แล้วนะครับตัวเนี้ย 3,790 นะครับเป็นตัวที่ได้มาเนี่ยจะเป็นบลูสวิตช์นะครับคือเป็นสวิตช์เนี่ยเป็นของ Cherry MX เลยนะครับจะเห็นว่าเขียนเลยว่า Cherry MX Inside นะครับตัวนี้เนี่ยผลิตในไต้หวันนะครับมาดูกล่องด้านข้างนี่เป็นรูปเป็ดแล้วมีเขียนว่ามินินะครับด้านนี้ก็เป็นเป็ดมินิเหมือนกันเป็นอีกดีไซน์นึงก็น่ารักเลยนะครับแล้วก็สวยนะครับโอเคเรามาแกะกล่องกันนั่นเหมือนกันนะเนี่ยโอเคโอ้เปิดออกมาสวยเลยมองเห็นไหมเอ่ยนะครับเปิดมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพี่มาร์ทจะให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกก็คืออย่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นกันง่ายๆหน่อยนะครับก็จะมีสาย USB ที่ชุบทองแล้วนะสวยเลยแล้วก็มีตัวเคเบิลไทให้ด้วยนะครับเขียนว่าดักกี้นะครับแล้วก็อันนี้มีคีย์แคปสแปร์ด้วยนะเป็น delete โทษที delete แล้วก็ escape 2ตัวนะครับฟังก์ชันอีก2ตัวนะครับแถมมาให้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเป็นปุ่มคอนโทรลไปด้วยนะมีแถมมาให้อีกของแถมเยอะนะอันนี้มีอะไรอันนี้เป็นคีย์แคปพูลเลอร์นะครับตัวดึงปุ่มนะครับแล้วก็เป็นพลาสติกห่อไว้สวยเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของมันไฮไลท์ของเราก็คือตัวนี้ตัวดักกี้คีย์บอร์ดของเราเนี่ยครับเขียนว่าไซส์มันเป็นไซส์มินินะครับแต่ว่าอยากบอกว่าฟังก์ชันไม่มินิเลยนะก็เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังนะครับโอเคนี้ก็จะเป็นคู่มือที่คนเราไม่ชอบอ่านแต่จริงต้องอ่านนะคือคู่มือนี้เนี่ยมันจะมีบอกเลยว่าฟังก์ชันต่างๆใช้ยังไงวิธีการเปลี่ยนไฟใช้ยังไงซึ่งสมบูรณ์มากบางทีไม่เข้าใจก็มาเปิดตรงนี้ดูพี่มาร์คตอนแรกเนี่ยคือก็ใช้ฟังก์ชันไม่ครบนะเพราะว่าโอ้ฟังก์ชันลูกเล่นมันแพรวๆมากเลยก็ยังงงเหมือนกันอ่านไปก็งงแล้วก็ได้คู่มือมาช่วยนี่ถ้าไม่มีคู่มือนี่ก็แย่เหมือนกันใช้ไม่ถูกนะครับหมดละมีประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูกันมาดูตัวส่วนของคีย์บอร์ดกันนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยบอดี้จะเป็นอลูมิเนียมเลยนะสวยเลยขอบตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับมีขอบพลาสติกตัดดำมานิดนึงแล้วก็ตรงนี้เป็นผิวอลูมิเนียมเลยซึ่งสวยมากนะครับคีย์แคปก็ทำน่ารักเลยตัววินโดว์คีย์เป็นรูปเป็ดนะครับตัวนี้เป็นบลูสวิตช์นะที่ได้มานะครับก็สวยน่ารักเชียวแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอย่าลืมบอกไปว่าไฟอ่ะมันจะแปลกหน่อยนะดาเนียมตอนนี้เนี่ยเหมือนหลายๆยี่ห้อเขาจะฮิตตัวคีย์บอร์ดที่เป็น RGB นะครับคือมี3สีนะครับแต่ดักกี้เนี่ยมาแปลกมาเป็นสีน้ำเงินกับแดง2สีนะครับเขียวไม่มีเขียวไม่มีแล้วสีมันจะเป็นยังไงสวยหรือเปล่าครบหรือเปล่าพี่มาบอกว่าสวยนะสวยเลยแล้วเป็นลูกเล่นที่แปลกนะคือสีมันจะแบบเป็นสีที่เราไม่ค่อยชินอ่ะแต่พอผสมกันแล้วเฮ้ยสวยว่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าสีมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองตัวคีย์แคปอย่างนี้นะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นปุ่มธรรมดาแต่ถ้าเกิดเราเอียงมาอย่างนี้เราจะเห็นว่ามันจะเหมือนมีเลเยอร์2ชั้นเห็นไหมครับจะมีพิมพ์สกรีนอยู่ข้างหน้าด้วยซึ่งข้างหน้านี่แหละจะเป็นปุ่มฟังก์ชันที่ช่วยให้แบบว่าเฮ้ยคีย์บอร์ดตัวเล็กอ่ะไม่มีนัมแปดอ่ะไม่มีนัมแพดบางคนเรียกนัมแพดนะพี่มาร์ติดเรียกว่านัมแปดเรียกว่านัมแพดแล้วก็ไม่มีนัมแพดแล้วเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยกดไม่เวิร์กเลยหรืออย่างเงี้ยไม่อันนี้เนี่ยดักกี้เขารู้นะเขาทำกันบ้านมาอย่างดีมากหลังเวลาที่เรากดฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีปุ่มไฟมันจะเรืองแสงมาในส่วนที่เป็นฟังก์ชันพิเศษช่วยเราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะมาแนะนำคร่าวๆนะแล้วก็วันนี้เนี่ยสงสัยได้ทำรีวิวหลายตอนเหมือนกันเพราะว่าดีเทลเยอะเหมือนกันนะครับโอเคตอนนี้ก็เท่านี้ก่อนละเดี๋ยว
มาดูกันว่าใช้งานกันยังไงโอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็เรามาดูเรื่องฟังก์ชันของไฟของ Ducky Mini กันนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถึงเห็นว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ตัวเล็กๆเนี่ยแต่ฟังก์ชันน่ะไม่ธรรมดาเลยนะครับวิธีการก็คือกดฟังก์ชันนะครับแล้วอัลเทอร์เนทนะครับแล้วก็ G นะครับอันแรกก็คือไม่มีไฟครับพอกด G ก็คือจะเป็นไฟแบบนิ่งๆนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีไฟ2สีก็คือสีฟ้ากับสีแดงนะครับเราสามารถปรับได้โดยกดฟังก์ชันอัลเทอร์เนทนะครับเดี๋ยวดูนี้นะครับจะมีเขียนว่า A กับ B A ก็คือเห็นมั้ย A ก็คือการปรับไฟสีแดงอันนี้ก็คือการปรับไฟสีน้ำเงินเห็นมั้ยครับตรงนี้คือไม่มีไฟแต่ว่านี่พี่มาร์ทปรับสีแดงมาปุ๊บสีแดงผสมกับสีน้ำเงินก็จะได้สีชมพูเห็นมั้ยครับแล้วก็ผสมกันได้ใช้ออกโทนน้ำเงินหรือโทนแดงกว่านะครับก็ปรับเอาเลือกตามความชอบของเรานะครับอย่างที่2ก็คือกดฟังก์ชัน alternate G อีกรอบนะครับตรงนี้ก็จะเป็น reactive mode reactive mode คืออะไรก็คือเห็นไหมครับเวลาเรากดก็จะมีไฟตามมาเห็นไหมครับซึ่งไฟตามมาเนี่ยก็แล้วแต่เราเหมือนกันว่าเราจะปรับสีอะไรบ้างเหมือนเดิมนะครับเนี่ยมันก็จะดูว่าพี่มาร์ทกดแล้วเป็นสีบ้างนี่เป็นสีออกชมพูชมพูใช่ไหมครับพอกดปุ๊บปุ๊บสีก็จะฟ้าๆม่วงๆหน่อยเห็นไหมเป็นตามนี้อันที่3กด alternate แล้วก็ G ฟังก์ชัน alternate แล้วก็ G ตรงนี้ก็จะเป็นเรียก tip mode แบบที่มันจะ random นะครับเห็นไหมครับส่วนนี้จะเรียกว่าเรียก tip mode advanced นะครับจะเห็นว่าปุ่มเนี่ยมันจะสลับสีไปเรื่อยๆตามที่เรากดนะครับโอเคโหมดต่อไปนะครับฟังก์ชัน alternate แล้ว G นะครับปึ๊บตรงนี้เนี่ยจะเรียกว่า random mode นะครับก็คือมันจะ random สีนะครับแต่ละปุ่มก็คือสลับกันไปสลับกันมาจุ๊บๆๆๆเหมือนฝนตกเปาะแปะเปาะแปะนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็สลับไปเรื่อยคราวนี้โหมดต่อไปนะครับก็คือฟังกดฟังก์ชัน alternate แล้วก็ G นะครับปึ้งก็จะตรงนี้เขาจะเรียกว่า wave mode นะครับก็คือจะเห็นไหมมันจะวิ่งไล่ไปเรื่อยๆวิ่งไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะโอเคแล้วคราวนี้มาอีกโหมดหนึ่งนะครับฟังก์ชัน alternate G ฟึบตรงนี้จะเรียกว่า color cycling mode นะครับมันก็จะเปลี่ยนสีระหว่างสีม่วงกับแดงมันจะเบลนกันแล้วค่อยๆเปลี่ยนนะครับมันก็จะเป็นม่วงชมพูฟ้าแดงอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือปิดไฟนั่นเองสำหรับการเล่นแบบกลางคืนนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการไฟนะครับก็มาดูในส่วนไฟให้ตรงนี้ก่อนนะครับส่วนฟังก์ชันเนี่ยต้องบอกว่าตัวเนี้ยเป็นคีย์บอร์ดที่เห็นว่าเป็น Lucky Mini นะครับแต่จริงๆมันไม่มินิเลยนะครับฟังก์ชันมันเยอะมากจะเห็นได้ว่าเวลากดฟังก์ชันเนี่ยนี่คือปุ่มฟังก์ชันที่ใช้งานได้นะครับลองดูที่ขอบด้านล่างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่มันทำมาเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันเพราะไม่งั้นมันจะยาวไปนะครับโอเคเท่านี้ก็วันนี้เท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ